บินสิริธรทัวร์ลงฉ่ำนะครับหลังโพสต์ฉากแม่หยว EP 5วางยาแมวว่าต้องมีชื่อเข้าชิงสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะแฮชแท็กแบรนด์แม่หยัวนะฮะยังเป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลซึ่งหลังจากที่บินสิริธรนักแสดงและอดีตนางงามได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับฉากในซีรีส์ที่มีการวางยาแมวที่สมจริงนะครับโดยเธอกล่าวว่าต้องมีชื่อเข้าชิงซึ่งนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับจนเธอต้องออกมาขอโทษและชี้แจงเรื่องดังกล่าวบินได้โพสต์ข้อความขอโทษอย่างจริงใจว่าเธอขอโทษที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบเนื่องจากเข้าใจว่าการถ่ายทำมีบุคลากรทางการแพทย์และการเซฟสัตว์ครบถ้วนแต่ภายหลังเมื่อกลับไปอ่านอีกครั้งเธอรู้สึกเสียใจในสิ่งที่โพสต์ไปนอกจากนี้นะฮะเธอยังยืนยันว่าไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ทุกประเภทและเสนอให้ใช้ CGI หรือ Mock up ตามมาตรฐานต่างประเทศนะครับพร้อมสัญญาว่าจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอทางเลือกอื่นซึ่งหลังจากโพสต์ของบินถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนินะฮะว่าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึงการทารุณกรรมสัตว์มากกว่านี้บินจึงตอบกลับอีกครั้งว่าเธอรับทราบคำแนะนำและขอโทษอีกครั้งก่อนที่เธอจะลบโพสต์นั้นออกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ